หน่วนตัวละครลับโผล่ช่วยหน่องท่าผาทำลายหลักฐานร่ำให้กลางห้องสอบคุมตัวเก่งคนงานบ้านกำนันนกปล่อยโฮกลางห้องสอบสวนมือฝังปืนหน่องท่าผาทำลายหลักฐานยิงสารวัตรแบงค์นำไปชี้จุดเจอเลยห่อผ้าคลุมโต๊ะจีนเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่9กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายเก่งคนงานของกำนันนกซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งโดยสวมใส่ชุดเสื้อผ้าแขนยาวสีน้ำเงินของบริษัทเข้ามาที่สำนักงานตำรวจภาค7ลักษณะท่าทางผิดปกติคุมตัวเก่งคนงานบ้านกำนันนกปล่อยโฮกลางห้องสอบสวนมือฝังปืนหน่องท่าผาทำลายหลักฐานยิงสารวัตรแบงค์เนื่องจากขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอยู่นั้นคนงานคนดังกล่าวมีสีหน้าเครียดและร้องไห้ออกมาอาจเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทในคดีฆ่าตำรวจทางหลวงหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบปากคำเสร็จและรับสารภาพว่าเอาอาวุธปืนที่ก่อเหตุไปซ่อนไว้แถวหลังบ้านพี่สาวตำรวจจึงได้นำตัวสวมใส่เสื้อคลุมสีดำและสวมใส่หน้ากากอนามัยสีขาวปิดบังใบหน้าขึ้นรถตู้สีขาวของตำรวจออกจากสำนักงานตำรวจภูธรภาค7จากนั้นมุ่งหน้าไปที่บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมทั้งนี้ได้สืบทราบว่านายเก่งคนงานคนดังกล่าวเป็นผู้ที่นำอาวุธปืนยี่ห้อกล็อกขนาด9มิลลิเมตรห่อด้วยผ้าสีขาวและสีทองคล้ายๆกับผ้าที่คลุมโต๊ะจีนนั้นโดยสอดคล้องกันกับคืนที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์ว่าที่บ้านกำนันนกมีการจัดโต๊ะจีนซึ่งชายคนงานดังกล่าวเป็นผู้นำอาวุธปืนไปฝังซ่อนไว้ที่บริเวณกรงหมาท้ายริมบึงข้างอ่างน้ำประปาเขตตำบลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมพบว่าเจ้าตัวใช้เวลาในการหาจุดที่ขุดหลุมฝังประมาณ5นาทีก่อนจำได้แล้วขุดลงไปสุดท้ายเจออาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุจริงอยู่ในลักษณะห่อกับผ้าปูโต๊ะจีนและปืนยังขึ้นลำอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่ให้กองพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญของกลางในคดีรายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากที่นายเก่งนำอาวุธปืนไปฝังเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุจากนั้นได้กลับไปนอนที่บ้านพักเป็นเวลาหนึ่งคืนโดยนำอาวุธปืนห่อผ้าสีขาวสีทองและพันด้วยถุงพลาสติกใสวางไว้ที่บริเวณด้านหน้ารถจักรยานเพื่อรอคำสั่งว่าจะให้ไปทำลายหรือนำไปฝังไว้ที่ไหนโดยวันรุ่งขึ้นนายเก่งจึงได้ขุดหลุมฝังไว้ที่ริมบึงข้างบ่อประปาเขตอำเภอเมืองนครปฐมแล้วกลับบ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยข้างบ้านยังได้สอบถามเพราะทราบว่านายเก่งทำงานอยู่ที่บ้านกำนันนกแต่เป็นคนไม่ค่อยพูดจาจึงตอบเพียงว่าไม่ทราบเพราะวันเกิดเหตุนั้นไม่ได้อยู่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้นำตัวกลับมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมกวางไม่สนคนแซวหน้าเปลี่ยนเล่าหมดอัพดั้งแต่งรูปย้ำชัดสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มกวางวรรณปิยะไม่สนคนแซวหน้าเปลี่ยนเล่าหมดอัพดั้งแต่งรูปก่อนโพสต์โซเชียลย้ำชัดความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มหลังถูกถามหารูปคู่ห่างจากหน้าจอไปพักใหญ่สำหรับนางแบบสาวกวางวรรณปิยะออมสิงห์นพกุลที่ใครตามไอจีจะเห็นออร่าความสวยพุ่งทะลุมากกว่าเดิมจนหลายๆคนสงสัยว่าไปทำอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าล่าสุดสาวกวางมาร่วมพิธีบวงสรวงเปิดกล้องซีรีส์เรื่องพริตตี้ลวงเล่ร้ายที่วัดไผ่เงินโชตนารามจึงได้อัปเดตข่าวรวมถึงเรื่องความรักกับแฟนหนุ่มเฮาปทานนท์ตรีเทพชาญชัยที่พักหลังไม่มีรูปคู่ให้แฟนๆชื่นชมกันเลยไม่ค่อยได้เจอกันเลยแต่สวยขึ้นใช่ก็ไปอัปเดตหน้าอัปเดตตัวมา
ไปเพิ่มอะไรมาแค่มองข้างๆนี่ชัดเลยเราเป็นคนไม่มีความลับไปทำอะไรมาบอกหมดก็ไปอัพดั้งมาพอเราเจออันที่ใช่มันก็ลงตัวไปหมดไปแก้ดั้งมาเวอร์ชั่นนี้ชอบที่สุดควรจะหยุดและพอแล้วหัวเราะหลายคนแซวว่าหน้าเปลี่ยนใช่คือเราทำหน้าด้วยแล้วเราก็แต่งรูปด้วยคู่กันไปอีกเราต้องเอาหลายๆทางแรกคือดูแลตัวจริงให้สวยก่อนและก็แต่งรูปด้วยพอบวกกันมันก็ดีเข้าที่แล้วใช่ไหมเข้าที่แล้วทำมา 4-5 เดือนแล้วแต่รูปคนก็แซวว่าเดี๋ยวนี้แอบเยอะปกติก็ 2-3 นะมีครั้งหนึ่งแต่งรูปคุณแฟนเขาบอกว่าเฮ้ยเธอแต่งให้มันเหมือนตัวจริงหน่อยสิบางทีแต่งแล้วเกินขึ้นไปเรื่อยๆก็แต่งก็โป๊ะไปเรื่อยๆแต่มันคือความสุขใช่มันคือความสุขของเราคนแซวเยอะหน่อยไหมล่ะไม่หน่อยนะถ้าเขาชมว่ารูปเราสวยแสดงว่าเราแต่งรูปเก่งนะเออต้องมองในแง่ดีปะแต่อย่างน้อยตัวจริงเราก็โอเคในรูปเราก็สวยต้องผ่านเซ็นเซอร์ไหมลงรูปแต่ละครั้งก็ต้องมีบ้างกวางมีไลน์กรุ๊ปเพื่อนสมมุติแต่งรูปเสร็จ10รูปก็จะส่งไปเฮ้ยมึงเอาอันไหนขึ้นรูปแรกเพื่อนช่วยใช่ทุกอย่างต้องผ่านการเซ็นเซอร์จากเพื่อนไปทำรอบนี้เสริมโง่เฮงด้วยหรือเปล่าคือจริงๆไม่ตามโง่เฮงไม่ตามอะไรเลยสินแสเขาอยากให้จมูกกลมๆชมพู่รับทรัพย์แต่สำหรับเราเรียกว่าดื้อสินแสแล้วกันเพราะเราก็อยากทำชอบเหมาะกับตัวเรามากกว่าปรึกษาเพื่อนด้วยไหมเพราะเพื่อนๆแก๊งเราก็ตัดสินใจ2อาทิตย์ไปเลยไปทำที่เกาหลีเลยรอบนี้พอใจโรงพยาบาลดีด้วยดูแลดีน่ารักความรักเป็นยังไงแฮปปี้ค่ะแฮปปี้เหมือนเดิมแค่ไม่ลงรูปเลยตั้งแต่ครบรอบ2ปีช่วงนี้เราต่างคนต่างทำธุรกิจนางก็ยุ่งของนางเราก็ยุ่งของเราแต่เราอยู่ด้วยกันทุกวันสตอรี่ก็ลงปกตินะชีวิตประจำวันก็ใช้ชีวิตปกติแต่นางก็มีบ่นอุบอิบนะน้อยใจเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ลงรูปคู่เหรอมีคนเอาไปเขียนข่าวด้วยว่าไม่ลงรูปคู่นานเลิกกันหรือเปล่าเลิกเงียบเอออีกแล้วโดนโยงแต่เราไม่ได้เลิกกันแค่เราไม่ได้บอกใครว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันนะก็เลยงงว่าลงรูปก็เป็นข่าวไม่ลงก็เป็นข่าวสรุปฉันต้องทำตัวยังไงยืนยันว่าความรักยังแฮปปี้ใช่ใช่แฮปปี้มีความสุขและลงสตอรี่ปกตินะยังแท็กกันอยู่เลยกินข้าวก็แท็กปกติแล้วกังวลไหมเข้าปีที่3เลขอาถรรพ์3 5 7 9แบบนี้ไม่รู้ก็แฮปปี้ดีนะแต่เดี๋ยวมีอะไรมาไหว้พระขอเอาหัวเราะขอให้ราบรื่นราบรื่นยันยังมั่นคงดีค่ะ ศรีสุวรรณแนะมท.1ขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลระวังดาบสองคมแซคคัดกรองภูมิใจไทยก่อนศรีสุวรรณแนะมท.1ขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลระวังดาบสองคมแซคควรคัดกรองพรรคภูมิใจไทยเสียก่อนย้ำสว.ที่นั่งหน้าในสภาส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งสิ้นเตือนระวังละเมิดกรมสิทธิวันที่9กันยายน66นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินกล่าวว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศเที่ยงคืน6นาที3นาฬิกา5นาทีอีกทั้งยังมอบหมายให้นายชาดาไทเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการโดยอ้างว่าจะต้องคัดกรองคนที่จะมาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนต้องมีคุณธรรมต้องไม่ใช้อิทธิพลปกครองดูแลชาวบ้านนั้นนายศรีสุวรรณกล่าวว่าการคัดกรองดังกล่าวจะทำอย่างไรในเมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.สอบต.นายกเทศมนตรีสท.และอื่นๆก็ล้วนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งสิ้นไม่ใช่การแต่งตั้งจากมหาดไทยในยุคเก่าก่อนถ้
้าจะคัดกรองตามนัยยะของท่านรัฐมนตรีอนุทินควรคัดกรองคนที่จะสมัครส.ส.ของพรรคการเมืองของท่านเสียก่อนดีไหมว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่ทำให้ชาวบ้านเขาดูเป็นตัวอย่างเป็นขวัญตาดีไหมนายศรีสุวรรณกล่าวว่าการขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลนั้นให้ระวังเรื่องของการละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนให้จงหนักต้องเป็นความลับที่สุดห้ามเปิดเผยรู้กันแต่เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรงที่สำคัญต้องกำหนดคำจำกัดความ definition ของคำว่าผู้มีอิทธิพลให้ชัดไม่คลุมเครือจนระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินำไปใช้เป็นดุลยพินิจไม่ได้โดยเด็ดขาดอย่าลืมว่าส.ส.สว.ทั้ง750คนที่นั่งหน้าสลอนอยู่ในสภาส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งสิ้นที่สำคัญคนที่เดินตามหลังส.ส.สว.พวกที่เดินตามรัฐมนตรีก็ล้วนเป็นผู้มีอิทธิพลรวมทั้งหัวคะแนนเหล่าส.ส.และผู้สมัครของพรรคการเมืองทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่นักการเมืองในระดับท้องถิ่นนายกอบต.นายเทศมนตรีส.ท.ก็เป็นผู้มีอิทธิพลด้วยเหมือนกันเช่นนี้ท่านจะแยกแยะอย่างไรนายศรีสุวรรณกล่าวว่าแนวคิดดังกล่าวอาจเป็นเรื่องที่ดีแต่จะทำได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหรืออาจจะเป็นการลูบหน้าปะจมูกจัดการเฉพาะผู้มีอิทธิพลฝ่ายตรงข้ามแต่พวกเดียวกันกลับหลับตาข้างเดียวนั้นอย่าทำอย่าเลือกปฏิบัติเพราะจะขัดต่อกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญจากการได้คัดกรองจะถูกคนเขาครหาไปทั่วประเทศแทนได้เพราะในยุคข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของทุกวันนี้ผู้มีอำนาจขยับอะไรประชาชนเขารู้ทันหมดหรือที่พูดออกมาเพียงเพราะต้องการเล่นกับกระแสกรณีเด็กกำนันดังยิงตำรวจเท่านั้นนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเบื้องต้นขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลในพรรคของรัฐมนตรีเสียก่อนจะดีไหมโดยเฉพาะคนที่ไม่มีตำแหน่งอะไรแต่ชอบเรียกข้าราชการและผู้รับเหมามาคุยแถวแถวซอยรางน้ำอยู่เนืองๆเป็นลำดับแรกก่อน